เยอะสวัสดีครับผมชื่อออตโต้พัชราครับผมรับบทเป็นไข่นุ้ยครับ Yeah What are you gonna try when we get high bang bang take it to the next level call on it call on it yeah มันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันไข่นุ้ยก็เป็นเด็กนักเรียนคนนึงในโรงเรียนของปากพนังพิทยาคมตอนแรกไม่ถูกยอมรับจากจอนจะเป็นเสมือนกับว่าหัวหน้าแก๊งพอเขาไม่ชอบเราคนอื่นๆก็จะไม่ได้มาอยู่ฝ่ายเราทำให้เราเหมือนเป็นแกะดำคนเดียวเลยไม่ได้เข้าทีมแต่เราก็ได้ไปเจอกับโค้ชเจนน่าทำให้เราได้เข้าไปอยู่ในทีมได้ครับแต่ก็มีปัญหานู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกันเรื่องแฟนเก่าหรือว่าที่เราไปรู้ทางเขารู้ความคิดเขาอยู่นี่เองเหรอโทรไปก็ไม่รับเลยพอดีเรามาติวกับไข่หนุ่ยน่ะเลยปิดเสียงไว้คราวหลังก็เปิดเสียงบ้างดิเอ้ยพ่อทีจอนวันนี้เราเลิกใช้ไงเสือกกูคุยกับแฟนกูอยู่การเตรียมตัวกับบทของผมก็คือผมพยายามหาตัวเรฟเลนซ์ของหนังเรื่องอื่นที่คล้ายกับไข่หนุ่ยก็คือเป็นชาวเลเป็นคนใต้ผมก็ทำการบ้านโดยการหาตัวต้นแบบจากซีรีส์เรื่องนึงมาครับก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้แหละที่เราจะหยิบมาใช้ในคาแรคเตอร์ของไข่หนุ่ยครับในโกรธเราที่เราไปติวให้มาลินใช่ป่ะเพราะเรื่องแค่นี้เหรอฮะเรื่องแค่นี้เลยต้องโกรธเหรอในเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านการเตะบอลจริงๆแล้วผมเคยเล่นฟุตบอลมาก่อนตั้งแต่ตอนเด็กครับแต่ก็ห่างหายไปนานพอรู้ว่าจะได้เล่นเรื่องฟุตบอลก็ชอบมากเพราะว่าเคยมีช่วงนึงที่เราอยากหาหนังฟุตบอลดูแต่ก็ไม่มีเราก็เลยพยายามซ้อมไปเล่นทีมหรือว่าเดาะคนเดียวที่บ้านดูคลิปเพื่อเสริมทักษะอะไรอย่างนี้ครับความสนุกของการทำงานนะครับก็ทุกๆคนในกองตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นคนที่ใหม่มากๆแล้วก็ไม่เคยรู้จักใครมาก่อนคิดว่าจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้แต่จริงๆผมมีความสุขมากๆที่ได้มาและเจอกับทุกคนได้เมาส์ได้เล่นมุกได้เฮฮาได้พูดกับปัญหาต่างๆมันเหมือนกับว่าที่นี่มันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องมาในทุกๆอาทิตย์มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งจริงๆมันวนกันไปอย่าให้มีอีกพี่ขอแค่นี้นะวันนี้เดี๋ยวสูงมากเลยสูงมากงานละแล้วก็เหตุการณ์พีคๆของระหว่างกองครับจะเป็นพี่เพิ่มเลยที่ผมจำได้ก็จะเป็นวันที่เราไปนอนที่ภาคใต้กัน5วันคืนแรกผมไปกับพี่เพิ่ม2คนเรานอนกันในห้องนั้นน่ากลัวมากโรงแรมสภาพน่ากลัวมากแล้วก็มีคราบเลือดพอเรานอนจริงๆอ่ะครับผมหลับไปแล้วแต่พี่เพิร์ทยังไม่หลับสักพักเขาลงมานอนที่พื้นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วสักพักนึงอีกสักพักนึงเขาปลุกผมว่าน้องขยับที่พี่นอนตรงนี้ไม่ได้ว่ะก็เลยสลับที่กันผมก็เลยนอนนี่แหละคนแรกที่ผมจะพูดถึงก็เป็นพี่วาวาครับพี่วาวาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆสวยมากๆดูดีมากๆหุ่นดีมากๆก็โดนใจมากพี่วาเป็นคนเก่งครับเวลาที่พี่เขาเหนื่อยเขาชอบทำหน้าแบบว่าเขาหน้าเขาบอกว่าเหนื่อยนะแต่ก็ยังไหวอยู่ผมเลสเปคเขามากเลยครับคนที่สองครับจะเป็นพี่ปีเตอร์คอปครับผมรู้สึกว่าพี่ปีเตอร์เป็นคนที่พูดแล้วมีความอิมแพคมากๆพูดแล้วดูน่าเชื่อถือแล้วก็เสียงหัวเราะของพี่ปีเตอร์นะดูทัชใจผมมากเลยครับคนที่3ครับจะเป็นพี่รัศมีแขครับผมพี่แขเป็นคนที่น่ารักมากๆครับถึงภายนอกเขาจะดูเป็นคนดุดันแต่เวลาที่พี่เขาจริงจังหรือซีเรียสเขาก็บิวตี้ฟูลในแบบของเขาฝากทุกคนดูผลงาน My Coach ตะลุมรักตะลุมบอลได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยก็เซฟเฟเวอร์เรตไว้ที่วิวได้นะครับ